ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมะที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของชาวพุทธที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งในวันที่22ถึงวันที่23พฤศจิกายนพวกเราได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสได้มอบหมายให้ท่านผู้ช่วยเจ้าวาดของวัดประยุรวงศาวาสมาร่วมงานฉลอง30ปีของการรื้อฟื้นวัดฝ่าเหมือนเมืองเป่าจี้มณฑลซานซีซึ่งในวันที่23พฤศจิกายนนั้นเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานพุทธสมาคมจีนท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เฉียเฉิงซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดวัดฝ่าเหมือนนี้ด้วยได้เป็นประธานในการจัดคอนเฟอเรนซ์หรืองานสัมมนาการแสดงนิทรรศการแสดงวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็วันที่23พฤศจิกายนช่วงเช้าได้มีการจัดเฉลิมฉลองโดยการกล่าวสุนทรพจน์และมอบสารต่างๆซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ส่งสารมาแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็นอกจากนั้นในการพูดถึงสารต่างๆผู้เข้าร่วมงานก็มาจากหลากหลายประเทศถือว่าการจัดงานอย่างนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการแสดงการบูชาต่อพระพุทธเจ้าเพราะวัดฝ่าเหมือนแห่งนี้เป็นวัดที่มีพระบรมสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราประดิษฐานอยู่ซึ่งชาวพุทธของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งที่เป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้มาร่วมกันเป็นจำนวนมากแล้วเข้าแถวไปสักการะบูชาพระสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์อย่างมากหลายด้วยกันแล้วก็ในโอกาสที่เรามาร่วมพิธีอย่างนี้นับว่าเป็นความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เถรวาทมหายานของชาวพุทธเถรวาทและมหายานจะนับรวมไปถึงมหายานอีกนิกายหนึ่งคือวัชรยานก็ได้เพราะวันนี้ท่านประธานสงฆ์โดยประธานพุทธสมาคมจีนซึ่งเป็นมหายานโดยตรงเป็นประธานมหายานทั้งมหายานแบบมหายานโดยตรงและมหายานแบบวัชรยานพร้อมด้วยนิกายเถรวาทคือท่านสมเด็จหลวงจอมเมืองจาก12ปันนาซึ่งท่านเป็นสมเด็จองค์เดียวในประเทศจีนโดยรัฐบาลจีนได้มอบหมายแต่งตั้งแล้วก็ท่านพระธรรมอาจารย์เจ้าวาดวัดหยงเหอกงหรือบ้านเราเรียกว่าวัดต้นไม้หอมที่เมืองปักกิ่งซึ่งเป็นผู้แทนของวัชรยานได้มาร่วมในพิธีทั้ง3ท่านเป็นประธานในการนำสวดในการนำเจริญพุทธมนต์ต่างๆแล้วพวกเราก็ได้ร่วมในพิธีนั้นได้เจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพุทธบูชาได้ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานของชาวพุทธของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในคราวนี้ด้วยซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้เราถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเถรวาทและมหายานซึ่งประเทศเถรวาทที่มาร่วมงานวันนี้ก็มีประเทศเถรวาทจากประเทศสหภาพเมียนมาซึ่งมีพระมหาเถระจากย่างกุ้งมาร่วมในพิธีจากประเทศสาธารณรัฐจากประเทศกัมพูชาซึ่งมีผู้แทนของสมเด็จเทพวงศ์สมเด็จพระสังฆราชของกัมพูชามาร่วมในพิธีด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีจากประเทศศรีลังกามาทั้งฝ่ายสยามนิกายและอมรปุรนิกายซึ่งการปฏิบัติอย่างนี้ก็นับเป็นความสัมพันธ์ของเถรวาทและมหายานได้เป็นอย่างดีที่ได้มาร่วมพิธีอย่างนี้ทำให้ได้เชื่อมความสัมพันธ์ในวัฒนธรรมของเถรวาทและมหายานซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่านมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นบ่อของการสร้างเป็นเหตุของการสร้าง
วัฒนธรรมของพุทธศาสนาแบบมหายานอย่างเข้มแข็งซึ่งเราก็จะเห็นว่าวัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุข้อพระหัตถ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเคยไปประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อปี1997ซึ่งรัชกาลรัชกาลที่9ได้มีพระมหากรุณาให้พวกเราชาวพุทธที่ประเทศไทยได้อัญเชิญไปปฏิฐานแล้วก็ได้ทำการสักการบูชาตามสมควรซึ่งบัดนี้พระธาตุข้อพระหัตถ์นี้ก็ได้ปฏิฐานอยู่ที่พระเจดีย์แห่งนี้เป็นที่ระโหฐานเหมาะแก่การคารวะบูชาเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมเป็นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันในวันนี้ก็มีพิธีลงนามในความร่วมมือระหว่างวัดฝ่าเหมินกับวัดโปลินที่ประเทศจีนฮ่องกงแล้วก็ที่วัดโฝกงซานจีนไต้หวันหรือจีนไทเปด้วยซึ่งวันนี้พระธรรมอาจารย์ดร.จิ้งหินเจ้าวาดวัดโปลินและท่านพระธรรมอาจารย์ชินเป่าเจ้าวาดวัดโฝกงซานได้มาร่วมลงนามกับท่านพระธรรมอาจารย์ดร.เฉยเฉิงซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดฝ่าเหมินด้วยซึ่งรัฐมนตรีช่วยของทบวงกิจการศาสนาจีนก็มาเป็นพระยานในพิธีลงนามซึ่งนับว่าเป็นความสัมพันธ์อย่างดีระหว่างวัดทั้ง3แล้วก็โดยที่ในวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2557พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้มาลงนามในความร่วมมือเป็นวัดพี่วัดน้องระหว่างวัดฝ่าเหมินกับวัดประยุรวงศาวาสด้วยแล้วก็นับว่าวันนี้เราก็ได้พาพระสงฆ์ผู้แทนจากวัดประยูนได้มาร่วมในพิธีในคราวเดียวกันนี้ด้วยวันนี้ได้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนของวัดประยุรวงศาวาสที่มาร่วมงานฉลอง30ปีของวัดฝ่าเหมินซึ่งเป็นวัดพี่วัดน้องซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสท่านได้ผูกสัมพันธไมตรีเมื่อวันที่16ตุลาพุทธศักราช2557ในครั้งนั้นวันนี้ทางวัดป่าเหมือนได้ทำพิธีเฉลิมฉลองก็ได้นิมนต์พระที่วัดประยุรวงศาวาสมาส่งรูปได้มาเห็นพิธีกรรมการฉลองในครั้งนี้นับว่าจัดได้ยิ่งใหญ่เห็นพระพุทธศาสนาในมิติหนึ่งของแบบมหายานมหายานหรือเถรวาทก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือจะนำคนเข้าถึงพุทธธรรมแต่อาจจะมีพิธีกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไปมั่งแต่จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้าถึงพุทธธรรมอย่างแท้จริง